ประเทศไทยมีแนวโน้มของสถานการณ์น้ำที่ผันผวนเปลี่ยนแปลงสูงและต่อเนื่องรวมถึงภาวะเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำในหลายพื้นที่อันเนื่องมาจากความต้องการน้ำที่เพิ่มมากขึ้นและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศที่ก่อให้เกิดวิกฤตน้ำทั้งปัญหาน้ำท่วมน้ำเสียและน้ำแล้งเราไปดูสถิติเขื่อนหลักเขื่อนพิพนศิริกิติ์แฝน้อยเขื่อนป่าสักมีน้ำยังไม่ถึง 10% เลยจากข้อมูลตรงนี้เราเห็นความชัดเจนถ้าย้อนหลังไป5ปี10ปีปริมาณน้ำฝนในแต่ละพื้นที่ก็มีการปรับเปลี่ยนไปเพราะตรงนี้เป็นตัวเลขชี้เป้าให้ชัดว่าทำไมจะต้องเกิดโครงการเติมน้ำเขื่อนพิพนให้กับประเทศไทยเราจะได้มีความมั่นคงการพัฒนาแนวส่งน้ำยวมอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาโดยผันน้ำจากลุ่มน้ำยวมซึ่งเป็นสาขาของลุ่มน้ำสารวินมาเก็บไว้ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลซึ่งยังมีที่ว่างและสามารถเก็บกักน้ำได้อีกเป็นปริมาณมากและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่รอบโครงการเส้นทางของการเติมน้ำในเขื่อนภูมิพลแบ่งเป็นเขื่อนน้ำยวมตั้งอยู่บนแม่น้ำยวมในเขตอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนทำหน้าที่เก็บกักน้ำและทดน้ำเข้าสู่สถานีสูบน้ำบ้านศบเงาสถานีสูบน้ำบ้านศบเงาตั้งอยู่บริเวณบ้านศบเงาอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนทำหน้าที่สูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำน้ำยวมผ่านอุโมงค์อัดน้ำขึ้นสู่อุโมงค์พักน้ำก่อนปล่อยเข้าสู่อุโมงค์ส่งน้ำอุโมงค์ส่งน้ำมีทางออกอุโมงค์ที่ห้วยแม่งูดตำบลนาคอเรืออำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ก่อนที่จะไหลลงอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลใช้ระยะเวลานี้ประมาณ10ปี9เดือนถ้าเกิดจะถึงดำเนินการก่อสร้างได้โครงการนี้มีความสำคัญในด้านของสิ่งแวดล้อมแล้วผลกระทบค่อนข้างสูงนะครับเป็นหลักการเลยว่าจะต้องมีการศึกษาผลกระทบแล้วก็เรื่องสิ่งแวดล้อมต่างๆที่แน่ๆนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของพื้นที่สร้างเขื่อนน้ำยวมแล้วก็พื้นที่ที่โดนน้ำท่วมจากอ่างเก็บน้ำน้ำยวมนะครับผลกระทบที่เกิดขึ้นเราจะดู4เรื่องด้วยกันด้านวิศวกรรมชลประทานเช่นว่าสร้างขนาดกว้างยาวเท่าไหร่อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของด้านพี่น้องประชาชนได้รับความร่วมมือเรารับฟังความเห็นได้รอบด้านไหมพี่น้องประชาชนเขาว่ายังไงบ้างอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นป่าไม้สัตว์ป่านะครับผลกระทบทางด้านสาธารณสุขดูรอบด้านเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งผู้รับผลกระทบส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่หาอยู่ทำกินในพื้นที่มาเนิ่นนานตั้งแต่บรรพบุรุษอย่างนายวันชัยศรีนวลพ่อหลวงแห่งบ้านแม่งูดพื้นที่ปลายทางของปากอุโมงค์ที่มีความวิตกกังวลหากเกิดการดำเนินงานของโครงการมีความกังวลใจที่สุดไอ้น้ำจะมาถึงไหมพี่น้องจะได้รับผลกระทบทั้งหมดไหมแม่อ้ำเวลาแวกับแม่เวลาแวก็เดี๋ยวก็จะมาขี้กองผมซื้อเราพระมาเสียหายเราพระพี่คำสุขบอกว่าถ้าลงมาจริงๆอ่ะพื้นที่ตรงนี้ที่คำสุขปลูกลำไยอ่ะตายหมดใช่ไหมไอ้ประเด็นหนึ่งน้ำมาจริงๆอ่ะจะท่วมทั้งหมดเป็นข้อกังวลใจของพี่น้องตรงนี้ครับน้ำที่เราจะผ่านมาเนี่ยคือเราจะผ่านมาช่วงฤดูฝนสิ่งที่พี่กังวลว่าระดับน้ำที่ผ่านมาเนี่ยมันจะไปท่วมสวนลำไยไหมขออนุญาตอธิบายว่าอันเนี้ยหลักที่การไฟฟ้าเขากันไว้สวนลำไยของพวกพี่เนี่ยอยู่สูงกว่า260ถูกไหมครับครับดังนั้นเวลาเราผ่านน้ำมาเนี่ยตรงพื้นเนี่ยเราจะขุดลอกลงไปอีก4เมตรแล้วก็ยาวไปจนถึงอ่างเลยเราก็จะรักษาระดับน้ำที่ว่าสูงสุดเนี่ยแค่258ไม่ถึง260มีประโยคเพิ่มขึ้นนะอีกหนึ่งคนที่จำเป็นจะต้องเสียสละนายทองปันหม่องอาศัยอยู่บริเวณพื้นที่บ้านท่าเรือมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายประกอบอาชีพปลูกพืชผักเพื่อไปขายความเสียหายที่เกิดขึ้นสร้างความวิตกกังวลเป็นอย่างยิ่งเพราะเขา
ต้องสูญเสียพื้นที่ทำกินรวมถึงต้องเตรียมตัวเพื่ออพยพย้ายทั้งครอบครัวสัตว์เลี้ยงเครื่องมือทำมาหากินไปหาที่อยู่ยังถิ่นใหม่ที่พี่ห่วงกังวลว่าถ้ามันท่วมเนี่ยไม่มีเอกสารสิทธิ์จะได้ไหมเราจ่ายตามมติครม.เมื่อวันที่11กรกฎาคม2532ดังนั้นเรายืนยันว่าที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ได้รับการดูแลแน่นอนถ้าโครงการนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยก็ขอให้สำรวจให้ชัดเจนให้ชัดเจนต้องดูแลเยียวยาให้ความเป็นธรรมกับชาวบ้านให้ทั่วถึงคือทำอะไรก็ตามเนี่ยจะไม่ให้กระทบกับชุมชนหรือให้กระทบกับชุมชนน้อยที่สุดที่ท่านมาวันนี้ผมก็ดีใจนะครับที่ได้มาแลกความคิดเห็นระหว่างท่านกับพี่น้องชาวบ้านแม่เงาผมก็ฝากท่านไว้ว่าให้รับคำที่พูดออกจากปากไปวันนี้ให้ความเป็นธรรมกับพี่น้องจริงๆถ้าให้ความเป็นธรรมกับพี่น้องผมก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับครับแต่ถ้ามันมากั้นจริงๆมันเอาไปช่วยคนส่วนเยอะได้มันก็ดีแต่ถ้าว่าอย่าทิ้งพวกเราแค่นั้นแหละครับแต่วันนี้เขามาตอบได้ชาวบ้านก็จะได้อุ่นใจขึ้นไงฮะว่าเออถ้าว่าเขาสร้างกันจริงๆอ่ะพวกเราจะไม่ต้องโดดเดี่ยวไงกรณีการสร้างเขื่อนเนี่ยพอการออกแบบได้วิศวกรรมมันจะเป็นการเก็บน้ำในแม่น้ำถ้าเป็นส่วนใหญ่แต่ช่วงหน้าฝนถ้าน้ำมันเยอะมากเราจะแบ่งน้ำหรือสูบน้ำออกไปของพี่อ่ะอยู่ตรงนี้น้ำไม่ท่วมนะครับแต่ว่าหากพี่ได้รับผลกระทบอื่นๆด้านอื่นๆเช่นที่ทำกินแต่เราไปกระทบสัตว์เลี้ยงเราไปกระทบที่ทำกินไปกระทบพืชไร่ที่เราปลูกเนี่ยแล้วก็มีเรื่องค่าชดเชยให้หมดต้องให้ความสำคัญทุกชนเผ่านะฮะสัญญาเลยครับว่าจะต้องมีการเยียวยาดูแลอย่างแน่นอนครับแม้จะเป็นเสียงเล็กๆจากชาวบ้านเพียงไม่กี่หลังคาเรือนแต่ก็นับว่าเป็นเสียงที่มีคุณค่าที่กรมชลประทานในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลโครงการให้ความเชื่อมั่นว่าเราจะไม่ทอดทิ้งกัน